สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอหลักการทำงานนะครับแล้วก็วิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นประเภทของ DC มอเตอร์โดยในคลิปนี้จะไม่พูดถึงการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของ DC มอเตอร์นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของการทำงานของมอเตอร์นะครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนก็คือแม่เหล็กถาวรภาษาอังกฤษเรียกว่า permanent magneticแม่เหล็กถาวรจะเป็นแท่งเหล็กนะครับที่มีขั้วเหนือและขั้วใต้ถ้าวางไว้เฉยๆนะครับมันก็จะไม่เห็นอะไรนะครับแต่ถ้าจำลองการทำงานออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆเราไม่เห็นเลยนะถ้าเราอยากจะเห็นเนี่ยเราต้องเอาผงนะครับเศษผงของโลหะนะครับเอามาวางใกล้ๆนะครับเราก็จะรู้ถึงกระบวนการหรือทิศทางในการเคลื่อนที่ของมันนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาเจอแล้วมาศึกษาคำศัพท์นะครับ3ตัวเกี่ยวกับแม่เหล็กถาวรกันก่อนตัวแรกก็คือเส้นแรงแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กก็คือเส้นนะครับที่มีทิศทางออกจากขั้วเหนือไปเข้าขั้วใต้นะครับอย่างเงี้ยขั้วเหนือไปเข้าขั้วใต้1เส้นก็เรียกว่าเส้นแรง1เส้นนะครับแต่ถ้าเส้นแรงหลายๆเส้นมารวมกันเนี่ยนะครับจำนวนเส้นแรงมันเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าฟลักซ์แม่เหล็กนะครับฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยจะจำนวนเส้นแม่เหล็กเนี่ยจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กนะครับมันจะบ่งบอกถึงความเข้มนะยิ่งช่วงใกล้ๆเนี่ยนะครับใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเส้นแรงเยอะจำนวนเส้นแรงเยอะนั่นก็หมายความว่ามีฟลักซ์แม่เหล็กเยอะนะครับมันก็จะมีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กนะครับอ้าวแล้วสนามแม่เหล็กคืออะไรสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณรอบๆแท่งแม่เหล็กถาวรนี่แหละครับเราเรียกมันว่าสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นหลักๆถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะเจอคำศัพท์บ่อยมากเลยก็คือสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณรอบๆของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กถาวรเนี่ยนะครับแล้วก็ฟลักซ์แม่เหล็กก็คือจำนวนเส้นแรงนะครับจำนวนเส้นแรงโดยเฉพาะที่มันใกล้ๆนะครับที่มันใกล้ๆแถวเนี้ยนะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆพวกเนี้ยมันจะมีจำนวนเส้นแรงเยอะนะครับมีฟลักซ์เยอะนะครับประมาณนี้นะส่วนเส้นแรงก็คือเส้นนะครับที่มันพุ่งออกจากขั้วเหนือนะครับแล้วก็วิ่งเข้าขั้วใต้อย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นแรงโอเคนะครับอันนี้เราก็จะรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับแม่เหล็กถาวรนี่3ตัวแล้วนะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของมันนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้อยู่หลักของมันหรือคุณสมบัติของมันอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่เป็นโลหะนะครับมันจะดูดเข้ามานะครับมันจะดูดเข้ามาที่แม่เหล็กถาวรนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะดูดโลหะนะครับมาได้ทีนี้แล้วนอกจากโลหะล่ะถ้าเป็นตัวของมันเองล่ะถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กถาวรของมันเองล่ะสมมุติว่าตรงนี้ผมให้เป็นแท่งที่1ตัวนี้เป็นแท่งที่2นะครับถ้าขั้วที่มันต่างกันนะครับมันจะมีแรงดูดนะครับมีแรงดูดกันแต่ถ้าขั้วที่มันต่างกันนะครับมันก็จะมีแรงผลักนะครับในกรณีนี้เป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือนะหรือขั้วใต้กับขั้วใต้ก็จะมีแรงผลักกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอย่างที่2ก็คือถ้ามันเป็นแม่เหล็กถาวรด้วยกันขั้วที่ต่างกันมันจะมีแรงดูดกันนะครับแรงดูดกันขั้วที่ต่างกันนะครับมันจะมีแรงผลักซึ่งแรงผลักก็จะเป็นแรงผลักในรูปแบบของผลักออกจากกันนะครับหรือผลักเข้าหากันอะไรก็ประมาณนี้แหละครับโอเคนะมีแค่ประมาณนี้2อันหลักๆนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนำแท่งโลหะสมมุติว่าตรงนี้คือแท่งโลหะนะครับเราต้องการนำแท่งโลหะมาเป็นแม่เหล็กได้ไหมคำตอบได้แต่ว่าแท่งแม่เหล็กเนี้ยมันจะไม่ใช่แม่เหล็กถาวรนะมันจะเป็นแม่เหล็กชั่วคราวแม่เหล็กชั่วคราวก็คือมันจะมีคุณสมบัติของแม่เหล็ก2ข้อตามที่ผมบอกไปแหละชั่วคราวนะครับชั่วคราวก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกระแสไฟป้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะหมดความเป็นแม่เหล็กนะครับทีนี้แม่เหล็กถาวรนะครับแม่เหล็กชั่วคราวนะครับแม่เหล็กชั่วคราวมันจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มันเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าเข้ามาทำให้เกิดวัตถุนั้นเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะผมมีแท่งเหล็กหรือแท่งโลหะอยู่แล้วก็ผมมีเส้นรวดนะครับเส้นรวดที่เป็นรวดทองแดงแล้วก็พันให้เป็นขดลวดโซลินอยด์ซะนะครับแล้วผมก็นำแบตเตอรี่หรือแรงจ่ายไฟเข้าไปนะครับพอนำแบตเตอรี่หรือแรงจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่ขดลวดหรือว่าขดลวดทองแดงของเราเนี่ยนะครับ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กพอมีการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะมีแรงเกิดขึ้นนะครับมีทิศนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แท่งเหล็กตรงนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าอันไหนคือขั้วเหนืออันไหนคือขั้วใต้ถ้าเราอยากจะรู้นะครับเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของกฎมือขวาของเฟรมมิ่งซึ่งกฎมือขวาของเฟรมมิ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณใช้กฎมือขวาเนี่ยคุณสามารถหาแรงได้นะคือสามารถหาแรงหาการเคลื่อนที่ของประจุก็ได้นะครับคือหาขนาดของกระแสไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือคุณจะหาทิศทางก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการใช้มือขวามันจะต่างกันนิดนึงนะครับในคลิปนี้ผมต้องการศึกษาว่าแท่งเหล็กของผมเนี่ยมันมีทิศไปทางไหนผมก็ต้องหาทิศนะการหาทิศเราก็ดูกดมือขวาของเฟรมมิ่งตามนี้ครับก็คือเราจะใช้4นิ้วนะครับกำไปกำเหมือนกำแท่งเหล็กเนี่ยครับทิศทางของที่เรากำนะครับนิ้วทั้ง4นิ้วคือทิศทางของนิ้วเนี่ยมันคือทิศทางของกระแสไฟฟ้าส่วนหัวแม่โป้งนะครับหรือหัวแม่มือเนี่ยมันก็คือสนามแม่เหล็กนะแล้วก็สนามแม่เหล็กเนี่ยหัวแม่โป้งมันก็จะบอกว่าตรงนี้มันคือขั้วเหนือเป็นการบอกเลยว่าตรงนี้คือขั้วเหนือถ้าเราต้องการหาทิศหาขั้วเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้นะครับคือกำตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าเราก็จะได้สนามแม่เหล็กซึ่งสนามแม่เหล็กตรงนั้นมันจะเป็นขั้วเหนือนะครับจากตรงนี้นะครับผมลองกำดูแล้วนะครับมันก็จะได้ทิศของขั้วเหนือเนี่ยจิ้มลงมาแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเนี้ยนะครับสีแดงๆนี่คือขั้วเหนือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือขั้วใต้เรารู้แล้วว่าแท่งโลหะตรงนี้หลังจากที่เราปล้อนกระแสไฟฟ้าเข้ามาข้างบนจะเป็นขั้วใต้ข้างล่างก็จะเป็นขั้วเหนือนะครับทิศขั้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าแล้วแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติเหมือนแม่เหล็กถาวรไหมเราก็ทำการปล้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่โลหะแท่งโลหะนะครับแล้วก็เอาวัตถุเหล็กเข้าไปใกล้ๆหรือว่าโลหะเข้าไปใกล้มันก็จะดูดเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันมีคุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนแม่เหล็กถาวรเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยมีการดูดจากตรงนี้นะครับเราเอาคุณสมบัติของตรงนี้เนี่ยสมมติว่าผมเอาแม่เหล็กถาวรนะครับทั้งสองตัวเนี่ยนะครับเอามาวางไว้โดยที่ตัวหนึ่งเนี่ยผมจะยึดนะครับยึดไว้นะครับยึดไว้แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะให้มันฟรีเลยนะครับผมก็เอาเข้าไปใกล้ๆนะครับเข้าไปใกล้ๆอะไรที่ต่างกันปุ๊บขั้วต่างกันมันก็จะหมุนปุ๊บประมาณนี้นะถ้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับเอาขั้วเหนือไปบ้างเอาขั้วเหนือไปเปลี่ยนไปชนเข้าใกล้ๆมันก็จะหมุนกลับเราก็ใช้หลักการนี้เอามาทำให้มันเกิดแรงนะพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงของมันอยู่นะแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงประมาณเนี้ยนะครับเราก็เอาหลักการเนี้ยเอามาใช้กับตัวในการสร้างมอเตอร์ของเราแต่ว่าการสร้างมอเตอร์เลยเนี่ยนะครับถ้าเราใช้แม่เหล็กอย่างเงี้ยมือเราก็ต้องอะไรก็ต้องคอยเปลี่ยนนะคอยเปลี่ยนขั้วซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีการหรือไม่ใช่การที่ทำให้มอเตอร์มันหมุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเอาแท่งเหล็กมา1แท่งนะครับแล้วก็พันเป็นขดลวดโซลินอยด์นะพันเป็นขดลวดโซลินอยด์โดยใช้ขดลวดทองแดงเนี่ยแหละครับพันปุ๊บแล้วก็เอามาเข้ากับแบตเตอรี่นะครับจากที่เราศึกษาเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่เราพันแล้วมีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าไปตามกฎมือขวาของตัวเฟรมมิ่งนะครับจะเห็นว่าขั้วเหนือเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะครับขั้วเหนือมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขั้วใต้นะครับแสดงว่าเหนือนะครับเหนือเจอเหนือเนี่ยมันจะมีแรงผลักนะครับมีแรงผลักอันนี้ก็จะมีเส้นแรงออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นแรงออกมันจะเกิดการผลักทำให้มีแรงเหวี่ยงนะครับมีแรงเหวี่ยงทำให้ไอตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยหมุนนะครับเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพอมาเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าปุ๊บมันก็หมุนปุ๊บทีนี้เรากลับขั้วครับพอเรากลับขั้วแสดงว่าตรงนี้จะเป็นขั้วใต้ตัวนี้จะเป็นขั้วเหนือนะครับเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับขั้วเหนือขั้วใต้เจอกับขั้วใต้มันก็จะเกิดแรงผลักกันเกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการให้มันหมุนเนี่ยแสดงว่าผมก็แค่กลับขั้วแบตเตอรี่นะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้ไอตัวแม่เหล็กถาวรตัวเนี้ยมันหมุนนะครับคล้ายๆกับเจ้าตัวมอเตอร์แหละนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเอาอย่างนี้นะครับก็คือเจ้าตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยผมก็จะเอาไปอยู่ใน housing อยู่ในโครงนะครับอยู่ในโครง house ตัวเรือนนะครับยึดติดเลยนะครับยึดติดแน่นนะครับกับตัวโครงนะครับยึดติดแน่นกับตัวโครงนะครับถ้าเป็นภาษาของมอเตอร์ตัวนี้จะเรียกมันว่าสเตเตอร์นะครับสเตเตอร์ก็คือตัวที่อยู่กับที่นะครับตัวนี้ก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ที่เป็นแม่เหล็กนะครับมันจะอยู่กับที่นะตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงดูดกันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเจ้าตัวกดลวดซิลินอยกับแท่งเหล็กตัวนี้นะครับไอ้แท่งเหล็กเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นแท่งที่ไม่ใช่แท่งแล้วนะครับจะใช้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะเป็นเฟรมนะครับเฟรมเป็นเฟรมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ห่างกันเนี่ยห่างกันทำมุม120องศานะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีตรงกลางเป็นเพลานะครับเพลาไว้สำหรับให้มันหมุนอาจจะมีลูกปืนคอยทำให้มันลื่นด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็พันขดลวดครับพันขดลวดเข้าไปพันขดลวดเข้าไปนะครับพันมันก็จะมีปลายทั้ง2ด้านของขดลวดเนอะผมก็เอามาบัดกรีครับบัดกรีเข้าที่ปลายมันนะครับทีนี้ตรงข้างหน้าส่วนยื่นเข้ามาตรงเพลาเนี่ยครับอันนี้ผมทำอย่างนี้นะอันนี้พอมันเป็นลักษณะแบบนี้คือพันเสร็จแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยผมจะมีคอมมิวเตอร์อยู่นะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแผ่นแม่เหล็กเนี่ยไว้นะครับแล้วก็จะมีเพลาตรงนี้เพลาคอยหมุนนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาว่าไอ้คอมมิวเตอร์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับให้รู้หลักการก่อนว่าผมพันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาเราป้อนไฟเราจะป้อนยังไงนะครับป้อนไฟเราจะป้อนยังไงอันดับแรกเลยผมก็จะต้องมีเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะสลับขั้วของแบตเตอรี่ได้ตลอดเนี่ยผมมีแบตเตอรี่อยู่ผมไม่สามารถที่จะสลับขั้วกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาผมก็จะใช้แปรงถ่านนะครับ brush ก็คือแปรงถ่านนะแปรงถ่านมันจะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากแรงจ่ายมานะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับส่งต่อให้ตัวนี้ครับคอมมิวเตอร์นะครับคอมมิวเตอร์เนี่ยส่งต่อแล้วคอมมิวเตอร์ก็ผ่านไปยังขั้วนะตรงนี้จะเป็นขั้วของขดลวดนะครับส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปที่ขดลวดนะครับทำให้ตัวข้างในเนี้ยครับตัวข้างในเนี้ยมีสภาวะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กชั่วคราวนะครับแล้วพอเอาเข้ามาอยู่ในตัวแม่เหล็กนะตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนนะครับทีนี้ผมก็เอาเข้าไปอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวข้างนอกที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วนะอาจจะเป็นขั้วบวกขั้วลบของเจ้าตัวมอเตอร์นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นแปลงถ่านนะครับโอเคนะหลักการก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วผมมีแบตเตอรี่1อันนะครับขั้วบวกไปขั้วบวกขั้วลบไปขั้วลบนะครับแล้วผมก็เริ่มเลยนะครับถ้ามันมีกระแสฟ้าไหลผ่านไปที่ขดลวดนะครับเนี่ยมีผ่านมาที่ขดลวดมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับเหนี่ยวนำนะครับพอเหนี่ยวนำปุ๊บมันก็จะมีแรงนะครับทำให้มันหมุนได้พอมันหมุนปุ๊บอันนี้ก็คือหลักการของเจ้า DC มอเตอร์แล้วนะครับมันหมุนได้ยังไงทั้งที่เราจะต้องทำการสลับแบตนะครับมันหมุนได้เพราะว่ามันมีคอมมิวเตอร์อยู่ข้างในนะครับมันจะทำการเปลี่ยนขั้วให้เราเองหลังจากที่มันหมุนไปนะครับแต่เห็นไหมมันจะมีอะไรแวบๆอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีแวบๆตรงนี้ก็คือมันจะมีประกายไฟเพราะมันเกิดการเสียดสีกันระหว่างแปลงถ่านกับคอมมิวเตอร์นะครับมันเสียดสีกันทำให้มันมีการสปาร์กนะครับมีสปาร์กกระแสมีการสปาร์กมีเสียงดังด้วยนะครับมีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการหมุนของเจ้าตัว DC มอเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะลดลงเนอะเพราะว่ามันเจอแรงเสียดทานด้วยนะครับแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเราดูจากตรงนี้ให้เห็นภาพเลยนะครับอันนี้ผมจะทำการดึงนะครับดึงภาพตัวนี้ออกมาให้เป็นตรงนี้นะครับไอ้บรัชตัวนี้ก็คือแปลงถ่านนะแปลงถ่านมันก็จะรับอะไรครับรับกระแสไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วส่งต่อให้คอมมูเตเตอร์นะครับก็คือตัวสีเนี้ยครับคอมมูเตเตอร์มันก็จะติดอยู่กับตัวโรเตอร์นะครับเจ้าคอมมูเตเตอร์เนี่ยมันก็จะส่งกระแสไฟไปให้ขั้วต่างๆเห็นไหมคอมมูเตเตอร์เนี่ยมันก็จะสลับให้เราเลยเห็นไหมครับมันจะสลับให้เราเองโดยการหมุนของมันอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียของ DC แบบ Brushed นะครับแบบ Brushed ก็คือแบบมีแปรงถ่านแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเสียดสีกับตัวอะไรครับตัว Brushed นะครับ เท่ากับว่าบลัชของเรามันจะสึกหลอไปเรื่อยๆนะครับเจ้าคอมมูเตเตอร์ก็จะสึกหลอลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็การเสียดสีของมันเนี่ยมันก็จะลดแรงลดทอร์กด้วยนะครับทอร์กด้วยนะครับแล้วก็เกิดเสียงเห็นไหมเกิดเสียงดังนะครับมีเสียงดังด้วยเกิดประกายไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย DC Motor มันก็จะมีข้อเสียประมาณนี้แหละนะครับประสิทธิภาพในการทอร์กของมันก็จะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะตรงนี้ผมดึงมาให้ท่านเห็นนะว่ามันคือเราต้องมีการ maintenance มันอะมีการเปลี่ยนบัชมีการ maintenance commutator นะครับโอเคถ้าเราต้องการกลับทางหมุนล่ะก็แค่กลับขั้วเห็นไหมการกลับขั้วเมื่อกี้ตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบเนะเราก็แค่กลับขั้วครับพอเรากลับขั้วนะครับมอเตอร์ที่มันหมุนจากเมื่อกี้มันหมุนจากขวามันก็จะหมุนมาทางซ้ายนะครับอันเนี้ยง่ายๆเลยคือเราต้องการเปลี่ยนทิศทางการหมุนก็แค่กลับขั้วของเจ้าตัวมอเตอร์แค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้เราไปมาดูโครงสร้างนะครับอันนี้ผมก็เอามาจากเว็บไซต์รูปภาพนะครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์นี้นะครับผมดึงมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอยนะครับคอยนะครับตัวนี้คือคอมมูเตเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคอมมูเตเตอร์นะครับมันก็มีขั้วนะครับมีขั้วมานะครับขั้วของขดลวดนะที่มันพันเนี่ยมันจะมี2ขั้วนะครับเนี่ยขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับกับคอมมูเตเตอร์นะครับแล้วก็ไอ้ตรงฝานะครับฝามันเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นขั้วนะครับขั้วให้เราใช้นะครับตรงนี้ออกไปเป็นขั้วให้เราใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยชุดนี้ขาวๆเนี่ยตัวนี้นะครับคือ brush นะครับ brush เนี่ยตัวนี้คือ brush ก็คือแปลงถ่านนะแปลงถ่านแปลงถ่านก็อาจจะใช้คาร์บอนหรืออาจจะใช้สารแท่งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยบลัชตัวนี้นะครับถ้ามันไปเสียดสีกับตัวคอมมูเตเตอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการสึกหลอได้นะครับโอเคนะข้างหลังมันเนี่ยข้างหลังมาตัวโครงมัน housing มันนะครับมันจะมีเห็นไหมมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะมันจะมีแม่เหล็กอยู่เห็นไหมครับแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นแม่เหล็กถาวรนะก็ประมาณนี้อันนี้คือโครงสร้างข้างในนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งให้เราเห็นนะครับก็คือภาพรวมนะนี่คือตัว DC Motorขั้วที่เรานำไปใช้งานก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับตามนี้นะแล้วก็จะมีเพลานะครับเพลาส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรเตอร์นะครับตัวหมุนโรเตอร์ก็คือตัวหมุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมมิวเตเตอร์นะครับคอมมิวเตเตอร์ส่วนตัวเฮาซิ่งนะครับมันก็จะมีแม่เหล็กถาวรอยู่นะครับตัวนี้เราจะเรียกมันว่าสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือตัวยึดติดอยู่กับที่หลักๆที่เราจะเจอมันก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราเข้าใจหลักการทำงานของเจ้าตัว DC Motor แล้วเนะเจ้าตัว DC Motorแบบนี้เราจะเรียกมันแบบ Brush DC นะครับก็คือเป็น DC Motor ที่ใช้แปลงถ่านนะครับแปลงถ่านก็คือคุณมีไฟป้อนมาจากแหล่งจ่ายนะพอป้อนมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัว Brush นะครับนี่ตัว Brush นะครับมัน Brush ก็จะเสียดสีกับตัว Commutator นะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะข้อเสียของมันก็คือมันจะเกิดการเสียดสีกันทำให้มีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แรงบิดนะครับหรือทอร์กเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่ามันมีแรงต้านคือแรงเสียดสีของเจ้าตัวแปลงถ่านกับตัวคอมมูเตเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันจะได้ไม่เต็ม 100% อันนี้ก็คือข้อเสียนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะโครงสร้างก็จะมีสเตเตอร์ก็คือตัวแม่เหล็กถาวรที่ยึดติดอยู่กับขั้วตัว housing นะครับแล้วก็ตัวโรเตอร์นะครับที่มีคอยพันอยู่นะครับพันอยู่กับแท่งเหล็กนะครับอาจจะเป็นเฟรมมิ่งของเหล็กอะไรก็ว่าไปเห็นนะเราก็รู้แล้วว่า Brush DC Motor เป็นแบบนี้ทีนี้จากข้อเสียตรงนี้นะครับเขาก็ไปสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Brushless นะครับ Brushless ก็คือไร้อะไรครับ Brushless แปลว่าไร้หรือไม่มีนะครับไม่มีแปลงถ่านคือมอเตอร์ DC แบบไม่มีแปลงถ่านถ้าไม่มีแปลงถ่านก็ดีสิเพราะอะไรครับมันก็ไม่ต้องไปเสียดสีไม่เกิดประกายไฟด้วยนะครับไม่มีแรงต้านด้วยนะครับก็ดีผมว่ามันก็ดีนะทำอย่างไรล่ะคำถามคือทำอย่างไรล่ะเขาก็บอกว่าทำไม่ยากก็สลับเลยนะครับจากเดิมไอ้สเตเตอร์เนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมก็ให้มันหมุนซะส่วนไอ้โรเตอร์เนี่ยที่มันหมุนนะครับก็ให้มันอยู่กับที่ซะนะครับถ้ามันอยู่กับที่ก็เท่ากับว่าเราก็ ไม่ต้องให้มันหมุนแล้วไอ้ไฟไอ้คอยเนี่ยไม่ต้องหมุนแล้วพอคอยไม่หมุนก็ไม่ต้องใช้ตัวอะไรครับตัวบรัชที่ทำการสลับขั้วนะเพราะฉะนั้นผมก็มีตัวนี้1ตัวนะครับเป็นแม่เหล็กถาวรนะแล้วข้างในนะครับก็จะเป็นคอยนะครับคอยของแม่เหล็กอันนี้จะต่างกันนิดนึงนะอันเนี้ยเราจะใช้ขดลวดด้วยกันอยู่3ขดนะครับจะเป็นขดเส้นแดงสมมุติว่าผมพันเส้นแดงเนี่ยพันปุ๊บลากมาตรงนี้ก็จะพันย้อนสอนนะพันย้อนสอนคือตรงนี้ถ้าเราพันอย่างนี้อีกฝากหนึ่งเราก็จะพันอย่างนี้พันอย่างเงี้ยคือพันตรงกันข้ามนะครับพันแล้วก็ไปต่ออีกเฟสหนึ่งก็คืออีกเส้นหนึ่งนะครับพันต่ออีกเฟสหนึ่งเป็นลักษณะของเดลต้านะเดลต้าก็คือแบบนี้นะเดลต้าก็คือเฟสขดลวดนะครับขดลวดพันกันแบบเนี้ยพันกันให้มันเป็น3เส้นได้ออกมา3เส้นแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ทีเนี้ยพอมันพันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราหมุนเนี่ยเราจะใช้เป็นแหล่งจ่ายแบบเนี้ยป้อนไฟเข้าไปตรงๆเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้งานควบคุมกับไอ้ speed control นะครับก็คือใช้ไอตัว speed controller คือควบคุมความเร็วของมันนะครับมันจะต่างตรงนี้นะครับพอเราควบคุมนะครับอาจจะป้อนกระแสไฟเข้าไปที่ controller แล้วก็ปรับนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้นะอันนี้ก็ให้ท่านเห็นนะตัวนี้นะครับสเตเตอร์ของมันเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในส่วนโรเตอร์ตัวหมุนเนี่ยตัวหมุนจะกลายเป็นอะไรครับเป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กถาวรจะเป็นตัวหมุนแล้วนะพอเราป้อนกระแสไฟคือปรับสปีดคอนโทรลจะเห็นว่าเห็นไหมครับไม่มีแปลงถ่านไร้แปลงถ่านนะครับแล้วก็เจ้าตัวอะไรครับเจ้าตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ 100% เลยนะครับไม่มีอะไรมาเสียดสีมันนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้แบบเต็มที่เลยประสิทธิภาพในการทำงานของมันก็จะเต็มที่ 100% นะครับแล้วก็มีทอร์กจะสูงแรงบิดมันก็จะสูงด้วยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับอันนี้มันเป็นคอย3คอยนะขดลวด3อันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขดลวดตั้งแต่3นะครับ3 6 9 12นะครับแล้วแต่เลยคนออกแบบแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาใช้12นะครับ12คอยนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวไอตัวสล็อตที่เป็นช่องของแม่เหล็กถาวรเนี่ยก็ต้องไปคำนวณอีกเนื้อให้มันบาลานซ์กันนะครับตรงนั้นผมก็จะไม่พูดรายละเอียดเยอะนะครับจะเห็นว่าแบบบัสเลตนะครับบัสเลตก็คือไร้แปลงถ่านแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับลดแรงเสียดทานไม่มีแรงเสียดทานทอร์กจะได้เต็มที่นะครับทีนี้การสร้างบัสเลตแบบนี้นะครับบัสเลตแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เราเห็นตัวนี้เราจะเรียกมันว่า Outrunner ก็คือมันจะวิ่งอยู่รอบนอกอย่างนี้เขาเรียกว่า Outrunner นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่ง Inrunner Inrunner เนี่ยจะวิ่งข้างในนะครับโครงสร้างจะเป็นเหมือนกันก็คือมันจะมีคอยนะครับคอย3เส้นนะครับคอย3คอยเนี่ยนะครับพันอยู่ตามนี้เลยนะครับแล้วข้างในนะครับข้างในมันก็จะมีชุดแม่เหล็กถาวรอยู่นะครับเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า Inrunner นะครับแล้วก็คอนโทรลด้วยสปีดคอนโทรลเลอร์เข้าไปนะครับมันก็จะหมุนเหมือนกันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ในเรื่องของ DC Motor เนี่ยนะครับหลักๆมันจะแยกออกมาเป็น2ส่วนก็คือ Brush Motor นะครับก็คือมอเตอร์ที่ใช้แปลงถ่านกับ Brushless Motor นะครับก็คือมอเตอร์ที่DC ที่ไร้แปลงถ่านนะครับก็คือไม่ใช้แปลงถ่านเลยประสิทธิภาพมันแน่นอนดีมากเลยนะไม่มีแรงต้านเพราะฉะนั้นทอร์กมันจะสูงนะครับทอร์กมันจะได้เยอะนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของสปีดได้ง่ายด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ให้ท่านเห็นภาพโดยรวมของเจ้า DC Motor นะครับทีนี้แล้วเราจะควบคุมมันยังไงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในเรื่องของบัตร Brush นะครับคือมอเตอร์ DC ที่เป็นแบบมีแปลงถ่านนะปกติถ้าเราจะควบคุมก็ป้อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปโดยตรงเลยนะครับก็อาจจะมีพุชบัตตันตัวหนึ่งคอยสั่งการมันให้มันหมุนหรือไม่หมุนนะกรณีนี้ถ้าผมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านพุชบัตตันนะครับผ่านเข้าตัวคอยขดลวดนะมันก็จะทำให้เจ้าตัวโรเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์ DC มอเตอร์ผมก็จะหมุนนะครับหมุนตามนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าผมหยุดผมก็ปล่อยอันนี้กรณีนี้ก็คือDC มอเตอร์ที่เป็น12โวลต์นะครับเป็น12โวลต์ DC นะครับทีนี้ถ้า ถ้าผมระบบไฟในการควบคุมของผมเนี่ยมันไม่ใช่12โวลต์มันอาจจะเป็น24โวลต์ตรงนี้เป็น24โวลต์นะครับอาจจะใช้ไฟจาก PLC คอนโทรลเนี่ย24โวลต์มาคอนโทรลเจ้าตัวมอเตอร์ที่เป็น12โวลต์ไม่ได้นะไม่ได้ทำมอเตอร์เราจะไหม้เลยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้รีเลย์มาทำการแยกระบบไฟนะครับก็คือเราจะใช้หน้าสัมผัสตัวนี้แยกก็คือตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมของเรานะส่วนตัวนี้จะเป็นชุด power คือชุดกำลังของเจ้าตัว DC มอเตอร์นะครับอันนี้ชุดกำลังอันนี้ชุดควบคุมนะครับมันก็จะแยกออกเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เจ้าตัวรีเลย์นะครับมันก็จะมีคอยนะสั่งการนะแล้วก็หน้าสัมผัสของมันก็จะมี NO อันนี้คือ NO นะอันนี้คือ NO อันนี้คือ NC เนี่ยอย่างเงี้ย1ชุดในเนี้ยมันมีทั้งหมด4ชุดนะครับโอเคนะอันนี้ผมก็ไวริ่งเรียบร้อยแล้วตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยก็ผมก็กดนะครับกดพุชบัตตันปึ๊บผมกดพุชบัตตันเนี่ยพอผมกดพุชบัตตันไฟก็จะวิ่งผ่าน24โวลต์ผ่านที่คอยของรีเลย์24โวลต์นะครับพอคอยของมันทำงานนะครับหน้าสัมผัสมันก็จะทำงานนะครับทำให้กระแสไฟมันก็จะวิ่งนะครับอันนี้ชุด12โวลต์ผมก็จะวิ่งตามนี้เลยตัวมอเตอร์ผมก็หมุนแล้วอันนี้ก็คือการควบคุม DC มอเตอร์อีกหนึ่งแบบในกรณีที่ชุดควบคุมกับชุดกำลังนะครับมันใช้ระบบไฟต่างกันอันนี้ใช้ระบบไฟต่างกันปุ๊บเราต้องใช้รีเลย์มาทำการแยกระบบนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการกลับทิศทางหมุนล่ะจากคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าถ้าเราต้องการกลับทางหมุนของเจ้าตัว DC มอเตอร์เนี่ยเราก็แค่กลับขั้วนะครับกลับขั้วของมอเตอร์มันก็กลับทิศทางหมุนแล้วนะครับทีนี้กลับขั้วผมก็ในการกลับขั้วนะครับผมก็จะใช้ไฟ24นะครับ24โวลต์ในการควบคุมส่วนซัพพลายของเจ้าตัว DC มอเตอร์ตัวนี้เป็น12โวลต์นะครับ DC ฉันอาจจะใช้5โวลต์ก็ได้นะถ้าท่านใช้5โวลต์ก็ได้เหมือนกันถ้าท่านใช้24โวลต์ก็ไม่ต้องมาแบบนี้นะครับก็แค่ตัดต่อขั้วแค่นั้นเองนะครับแต่หลักการก็จะประมาณนี้นะเราใช้ตัวรีเลย์2ตัวในการสลับขั้วนะครับรีเลย์เนี่ยเราใช้ในการสลับขั้วนะครับสลับขั้วเราใช้ในการสลับขั้วอันนี้อาจจะเป็นสลับขั้วอันนี้บวกนะครับอันนี้ขั้วลบอะไรประมาณนี้แล้วก็สลับกันให้เป็นขั้วลบอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับมันก็จะทิศทางหมุนก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไวริ่งกันนะครับอันดับแรกคือไวริ่งชุดกำลังก่อนนะครับไอ้ขั้วบวกของตัวมอเตอร์นะครับผมก็จะไปเข้าคอมมอนนะครับคอมมอนอันนี้ก็จะเข้าเบอร์9นะเป็นคอมมอนอันนี้เป็น NC นะครับอันนี้เป็น NO แล้วผมก็ต่อจาก NC นะครับ NC ไปเข้ากับแหล่งจ่ายนั่นก็หมายความว่าชุดนี้มันจะมีไฟผ่านเลยนะมันจะมีไฟผ่านเลยนะครับเราไม่ทำอะไรเลยนะคอยยังไม่ทำงานก็จะผ่านไปแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาชุดลบนะครับของแหล่งจ่ายเนี่ยมาเข้ากับตัวอะไรครับตัวที่เป็น NC นะครับ NC อันนี้ Common นะแล้วออกจาก Common ผมก็จะไปเข้าไฟลบของมอเตอร์นะครับประมาณนี้ก็เท่ากับว่าสังเกตดีๆนะตรงนี้มันจะมี NC คือมีไฟมีลบวิ่งตลอดเลยอันนี้ไฟลบนะลบก็ไม่มีความหมายนะมันไม่ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไปมีแต่ลบไม่มีบวกมันก็เลยไม่ครบวงจรนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าผมต้องการให้ตัวนี้วิ่ง forward สมมุติว่าตัวนี้ control forward นะครับตัวนี้ control reward นะครับผมก็แค่เอาไฟนะครับไฟจากตัวหลังจ่ายนะครับมาเข้า NO เห็นไหมมาเข้า NO นั่นก็หมายความว่ามันรอให้คอยทำงานมันก็จะเปลี่ยนจาก NC เป็น NO ชุดมันก็จะวิ่งนะครับคือไฟวิ่งมานะครับถ้าเกิดมันทำงานนะเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันทำงานคอยตรงเนี้ยมันทำงานปุ๊บนะครับไฟมันก็จะวิ่งจากเส้นนี้ผ่านมาเส้นนี้นะครับแสดงว่าชุดนี้มันมีไฟไหลผ่านปุ๊บวิ่งมานี่อันนี้มันยังไม่คอนโทรลก็ลงลบนะครับครบวงจรนะครับครบวงจรก็ทำให้มอเตอร์วิ่งได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้อีกชุดหนึ่งวิ่งนะครับก็เอาไฟไปวิ่งเข้าไปที่ NO ของอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องไม่ให้ตัวนี้ทำงานนะตัวนี้ต้องไม่ทำงานเราให้ตัวนี้ทำงานนะครับมันก็จะมีไฟวิ่งผ่านมาฟึดวิ่งผ่านมาจากเส้นนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับไปไฟวิ่งมาทางขั้วลบนะครับประมาณนี้ หลักการก็จะประมาณนี้เป็นตัวสลับ forward reverse โดยใช้รีเลย์เข้ามาช่วยในการสลับแค่นี้เองครับชุดกำลังก็เสร็จแล้วชุดอันนี้เราเรียกว่าชุดกำลังนะชุดกำลังทำให้เกิดกำลังนะอาจจะไปใช้สายพานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดกำลังนะครับโอเคนะครับทีนี้การควบคุมแน่นอนว่าผมก็เอาเข้าพุชบัตตันนะครับมาคอนโทรลคอยนะครับของรีเลย์ทั้ง2ตัวเลยนะครับคอนโทรลคอยแค่นั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะให้ตัวไหนทำงานก็กดตัวนั้นเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือในเรื่องของการไวริ่งนะครับในการควบคุมการกลับทางหมุนลองกดดูนะครับอันนี้ถ้าผมกดนะครับ forward ไฟผมวิ่งผ่านคอยผมทำงานนะครับเห็นว่าพอคอยทำงานปุ๊บเนี่ยน่าสัมผัสจากเมื่อกี้ NC ก็จะกลายเป็น NO นะ NO ก็จะกลายเป็น NC จะต้องมีไฟวิ่งผ่านเส้นนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามีไฟผ่านเส้นนี้มันก็จะวิ่งอย่างนี้เห็นไหมไฟวิ่งผ่านมานี่ทำผ่านมานี่นะครับผ่านมาปุ๊บมอเตอร์หมุนแล้วก็ลงลบนะเนี่ยลงกราวศูนย์ครบวงจรพอดีนะครับครบวงจรพอดีเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีการจ่ายโซลินอยด์นะครับมันคอยมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นคอยไม่ทำงานก็จะวิ่งไปที่ NC เห็นไหมวิ่งไปที่ NC ก็ทำให้ลงลบครบวงจรทันทีนะครับโอเคนะถ้าเราปล่อยมือมันก็หยุดแค่นั้นเองแล้วอีกฝั่งหนึ่งล่ะถ้าเรากดอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟผ่านมาที่คอยของตัวดีเลย์มันก็จะเปลี่ยนจาก NO เป็น NC NC เป็น NO นะครับตอนนี้ไฟทำให้ไฟนะครับไฟวิ่งผ่านมาเส้นนี้แล้วย้อนกลับมานะเมื่อกี้ไฟวิ่งมาตรงนี้คราวนี้ไฟวิ่งมาเส้นนี้นะครับวิ่งมาเส้นนี้นะครับไฟวิ่งมาเส้นนี้ปุ๊บก็จะทำให้มันหมุนไปทางด้านนี้นะครับประมาณนี้เลยก็กลับทางหมุนแล้วโอเคนะประมาณนี้ครับในการควบคุมถ้าไวริ่งแบบนี้ท่านก็เอาตัวนี้นะครับไปควบคุมอาจจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมก็ได้หรือใช้ PLC ควบคุมก็ได้ควบคุม forward ก็ควบคุมตัวนี้ตัวเดียวควบคุม reverse ก็ควบคุมตัวนี้ตัวเดียวนะครับทีนี้ถ้าควบคุมทั้ง2ตัวเลยเนี่ยกดทั้ง2ตัวพร้อมๆกันเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยไฟติดทั้ง2ตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะมันจะไม่ทำงานเพราะว่าอะไรครับไอตัวนี้ติดนะครับติดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็วิ่งนะไฟก็วิ่งเข้าไปหาบวกนั่นเองไอตัวนี้ก็เหมือนกันวิ่งเข้าไปหาบวกนะครับกลายเป็นว่าบวกวิ่งเข้าหาบวกเฉยๆนะครับก็เป็นไฟตรงนี้เป็นเส้นที่มีไฟนะครับไม่มีศูนย์โวลต์ก็ไม่ครบวงจรพอไม่ครบวงจรมันก็ไม่หมุนนะครับมันก็ไม่หมุนเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในกรณีที่เราอาจจะเผลอทำให้ไอตัวรีเลย์ทั้ง2ตัวทำงานพร้อมกันเนี่ยนะครับเราไม่อยากให้มันทำงานพร้อมกันนะครับเราอยากจะให้ตัวใดตัวหนึ่งทำงานแค่ตัวนั้นนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาไปอินเตอร์ล็อกนะครับเอาอะไรอินเตอร์ล็อกล่ะเราก็ต้องใช้ตัวหน้าสัมผัสของรีเลย์เนี่ยนะครับเอา NC มาอินเตอร์ล็อกของอีกตัวหนึ่งนะครับหลักการอันนี้ชุดกำลังเนี่ยผมยังเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่ในการไวริ่งใหม่ตามนี้นะผมเอาคอมมอนนะครับเข้าตัวคอนโทรลพุชบัตตันของผมนะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าผมจะคอนโทรลตัวนี้เป็น forward เนี่ย forward นะครับถ้าผมจะเอาตัวนี้เป็น forward เนี่ยนะครับกด forward เนี่ยนะครับผมก็จะลากมันมานะครับผ่านเข้าคอมมอนออกจากคอมมอนเนี่ยผมก็ต้องมาใช้ NC นะ NC ของชุดนี้นะครับออกจาก NC ของชุดนี้มาเข้าคอยนะครับออกจากคอยเนี่ยผมก็เอาไปเข้าศูนย์โวลต์นะครับหรือเข้าลบนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผมสั่งตัวนี้ทำงานนะครับมันต้องผ่านตัวนี้มาก่อนถูกต้องไหมถ้าตัวนี้ทำงานอยู่ตัวนี้จะไม่ทำงานถึงแม้ว่าเราจะกดพร้อมกันเนี่ยครับมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งทำงานนะครับในกรณีถ้าตัวนี้ทำงานอยู่ตัวนี้จะไม่ทำงานเพราะว่ามันเป็น NC ก็จะกลายเป็น NO อีกชุดหนึ่งล่ะอีกชุดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ผมจะเป็นสีเหลืองนะชุดนี้ผมจะผ่านคอมมอนแล้วผมก็จะใช้ตัว NC นะครับ NC ตัวนี้ไปเข้าคอยของอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วออกจากคอยเนี้ยผมก็ไปลงศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผมกดตัวนี้ปุ๊บนะครับมันจะต้องวิ่งผ่านเลยครับผ่านตัวนี้ก่อนนั่นก็หมายความว่าถ้าตัวนี้ทำงานนะครับมันก็จะไม่ให้ตัวนี้ทำงานนะครับก็คือทำได้แค่ตัวเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์ล็อกกันแล้วกันนะครับเอา forward ไปอินเตอร์ล็อกรีเวิร์ดเอารีเวิร์ดมาอินเตอร์ล็อก forward ถ้าเป็นอย่างนี้ถึงท่านกดพร้อมกัน2ตัวนะครับมันก็จะทำงานแค่ตัวเดียวนะครับตัวที่กดได้ไวที่สุดนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมา simulation กันดูนะครับถ้าผมกดปุ๊บเห็นไหมไฟตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านเลยครับวิ่งผ่าน โทษทีตัวนี้มันไม่ใช่ไฟติดตรงนี้นะไฟจะต้องมาติดตัวนี้นะครับไฟจะต้องมาติดตัวนี้ผมทำผิดนะครับไฟจะต้องมาติดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ติดมันก็จะวิ่งตรงนี้นะครับโอเคนะเพราะคอยตัวนี้จะติดนะครับไฟมาติดตัวนี้นะอันนี้ผมทำผิดต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับโอเคพอวิ่งมาปุ๊บมันก็จะหมุนตามนี้แล้วถ้าผมกดอีกตัวหนึ่งล่ะกดตัวนี้มันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าคอยตัวนี้ทำงานนะครับไฟมันก็จะวิ่งต้องวิ่งผ่านเส้นนี้นะแต่เส้นนี้เราไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อไปไหนเท่ากับว่าถึงคุณกดตัวเนี้ยก็ไม่มีไฟไหลผ่านออกไปนะครับไม่มีผลก็จะ forward อย่างเดียวเลยก็คือตัวนี้จะทำงานนะครับอันนี้ผมทำผิดนะต้องขออภัยนะครับโอเคปล่อยมือนะครับแล้วก็ปล่อยมือพร้อมๆกันทีนี้ถ้าผมกดอีกฝั่งหนึ่งกดข้างบนนะครับอันนี้ต้องอันนี้ถูกตัวแล้วนะครับก็คือตัวนี้ติดนะครับเพราะว่ามันจะผ่านชุดนี้มานะครับทำให้คอยชุดนี้ทำงานนะครับพอคอยชุดนี้ทำงานปุ๊บไอตัวนี้ก็จะมีไฟผ่านแล้วก็จะหมุนรีเวิร์ดกลับไปนะครับถ้าผมกดข้างล่างอีกตัวหนึ่งล่ะปุ๊บมีไฟผ่านไปตรงนี้ก็จริงนะครับมีผ่านมาเส้นนี้ก็จริงผ่านมาตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะผ่านเทอร์มินอลตรงนี้นะครับมันจะไม่ผ่านข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีไฟไปคอนโทรลอีกทีหนึ่งก็ไม่มีผลอะไรนะครับโอเคนะอันนี้เรากดพร้อมกัน2ตัวมันก็จะติดตัวที่ไวที่สุดนะครับปล่อยมือออกทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาคือการกดพร้อมกันนะครับอันนี้ให้มันทำงานแค่อย่างเดียวนะครับเราก็เอาวงจรนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ตัดชุดนี้ออกไปนะครับตัดชุดนี้ออกไปถ้าอาจจะใช้ PLC ในการคอนโทรลนะครับตัวที่เป็นคอมมอนก็ใช้ไฟเป็นคอมมอนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Y เป็น output นะครับตามที่ท่านต้องการเลยว่าต้องการ forward หรือต้องการ reward นะครับถ้าเกิด Y 0 และ Y 3 ทำงานพร้อมกันมันก็จะไม่ทำงานแล้วครับมันจะทำตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวที่ทำก่อนถึงแม้ว่าถ้ามันจะทำพร้อมกัน2อันติด2อันเลยมันก็ไม่ทำงานอยู่ดีนะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ใช้ PLC ใช้ microcontroller ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับท่านก็ไปเปลี่ยนไอ้รีเลย์ตัวนี้เป็นแรงดัน5โวลต์เพราะว่าหน้าสัมผัสมันใช้ได้ถึง5แอมป์นะครับท่านก็เปลี่ยนจาก24เป็น5โวลต์ก็คอนโทรลได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนั้นก็คือการควบคุมมอเตอร์แบบ direct แล้วก็ revert forward ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันสามารถควบคุมความเร็วได้ไหมเจ้าตัว DC motor แบบ brush เนี่ยควบคุมได้ไหมนะครับควบคุมได้นะครับก็หลักการก็ตรงนี้มันเป็นขดลวดนะมันเป็นขดลวดอยู่แล้วเราก็แค่เอาความต้านทานนะครับเอา R เนี่ยเอา R แต่ละขนาดนะครับเอา R แต่ละขนาดเนี่ยมาปรับเลยนะครับแล้วก็ต่อแบบนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเอาไปจิ้มกับชุดนี้นะครับชุดนี้มันก็จะมีกระแสไฟฟ้าอีกลดลงนะครับมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมาเนี่ยก็จะลดลงก็จะหมุนอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับกระแสไฟฟ้าอาจจะลดลงอีกหรือเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับ R 3 4ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเนี่ยไปปรับระดับ1นะครับระดับ2เปลี่ยนมาระดับ3นะครับกลับมาระดับ4นะครับสามารถทำได้ถึง4ระดับหรือ5ระดับก็แล้วแต่เราเลยนะครับขึ้นอยู่กับ R ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคำนวณไปนะครับนี่คือการคำนวณระดับความเร็วเนอะแต่ว่าเราจะต้องมาเสียเวลาเนี่ยเปลี่ยนสายลบเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้มาตรงนี้เปลี่ยนจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับหรือใช้ selector ก็ได้นะครับ selector ในการเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวที่ง่ายที่สุดของเรานะครับเราไม่ต้องมา selector แบบนี้นะเราก็ใช้อะไรครับใช้ตัวนี้นะปรับค่าได้นะครับ volume นะครับปรับค่าได้หรือเราเรียกมันว่า potential meter นะครับ potential meter แล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาทำการปรับนะครับก็ผมตีต่างว่าคือตัวนี้นะก็เอามาปุ๊บแล้วก็ปรับเลยครับเอามาเข้ากราวนะมันมีขากราวนะครับแล้วก็ขา out นะครับขา out ก็เอาขา out มาต่ออาจจะต่อกับ R อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกของมันเนอะเพราะว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปที่ขดลวดนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลือกทางที่สะดวกที่สุดนะครับตรงนี้มีความต้านทานมันก็อาจจะไม่ไปมันก็บังคับให้มันวิ่งมาทางนี้นะครับพอวิ่งมาทางนี้เราก็ปรับอะไรครับปรับ R ได้อันนี้คือปรับ R ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เท่าไหร่นะ10k โอห์ม 20k โอห์มหรือ 5k โอห์มก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราลองคำนวณแล้วลองปรับดูนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับแต่อย่าเอาเส้นนี้นะครับอย่าเอา VCC ไปใส่นะมันนอกจากมอเตอร์มันจะไม่หมุนแล้วมันจะร้อนเอานะครับ อันนี้ก็ข้อควรระวังก็คือให้ต่อแบบนี้นะโอเคนะครับจากตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ป้อนศูนย์เข้าไปแล้วก็ปรับได้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยการปรับค่าแบบนี้นะครับบางทีอาจจะทำให้ตัว potential ผมอาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่กระแสวิ่งมาสูงๆเนี่ยนะครับทำให้ตัวพวกนี้ล้อหรืออาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับทำยังไงมันถึงจะเพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านบางทีมันอาจจะทำให้มอเตอร์ไม่หมุนเลยก็ได้นะกระแสที่ไฟฟ้าที่มันจะไหลผ่านมันมีปริมาณที่น้อยนะครับเราเลยต้องใช้ตัวหนึ่งนะตัวนี้เขาเรียกว่าทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ที่เป็นแบบ NPN นะมาใช้ในการขยายสัญญาณนะครับหลักการก็ประมาณนี้คือพอเราปรับค่านะครับปรับค่าปุ๊บมันก็จะมีกระแสที่ไหลน้อยนะครับไปทิกนะครับไปทิกที่ขาเบสนะครับขาเบสไปทิกปุ๊บมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีปริมาณของแรงดันวิ่งผ่าน C ลง E นะลง E มาปุ๊บทำให้มอเตอร์เราหมุนนะครับทีนี้จะมากจะน้อยเนี่ยจะเห็นว่า I เนี่ยครับ IC เนี่ยครับ I จาก C บวกกับ IB นะครับบวกเข้ามานะครับมันจะเป็น IE เพราะฉะนั้นตรง IE เนี่ยเราสามารถปรับได้จากตัวนี้แหละครับเนี่ยตัว IB นะครับเพราะ IC มันคงที่อยู่แล้วนะ IB แล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็ปรับเลยครับการปรับกระแสตรงเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกับการปรับแรงดันแหละนะครับเป็นการปรับแรงดันให้แรงดันมันน้อยแรงดันมันมากทำให้มอเตอร์มันหมุนเร็วมันหมุนช้านะครับหรือถ้าท่านไม่ใช้วงจรตัวนี้นะครับท่านก็อาจจะใช้เป็นวงจรตัว voltage regulator ก็ได้นะครับเป็น IC voltage regulator ก็ทำได้เหมือนกันนะครับหลักการก็คือเราก็ปรับค่าแรงดันให้มันมีค่ามากมีค่าน้อยเพื่อจะทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนเร็วหมุนช้านะครับหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับทีนี้ถ้าเรามาต่อแบบนี้มันอาจจะเสียเวลานะครับอาจจะเสียเวลาต้องต่อนะครับแล้วก็ซื้อสำเร็จรูปมาเลยนะครับสำเร็จรูปมันก็จะมีให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับในนั้นก็จะมีตัวต่อ power นะครับคุณก็ต่อบวกต่อลบแล้วก็ต่อขั้วบวกต่อขั้วลบของมอเตอร์แค่นั้นเองครับท่านก็มาคอนโทรลปรับได้เหมือนกันเพราะข้างในเนี่ยเขาทำเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้เราอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้มันก็จะมีทั้งตัว forward reverse นะครับแล้วก็ปรับความเร็วได้ด้วยนะครับประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชุดเซตแบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้ PLC มาคอนโทรลเลยเนี่ยมันจะคอนโทรลไม่ได้เพราะว่ามันคอนโทรลในชุดนี้ในบล็อกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้อีกชุดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือปรับสปีดแบบใช้ voltage regulate นะครับก็คือปรับแรงดันนะครับปรับแรงดันปรับกระแสนะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือปรับเป็นสัญญาณ pulse นะครับ pulse PWM นะครับ PWM นะครับใช้สัญญาณ pulse เนี่ยครับบวกติดดับแบบนี้นะครับไปควบคุมความเร็วของเจ้าตัวมอเตอร์นะครับตัว DC มอเตอร์ของเราซึ่งวงจรแต่ละวงจรของแต่ละค่ายมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่หลักการก็คือเราป้อนสัญญาณ pulse นะครับคือช่องแคบความแคบของ pulse เข้าไปเนี่ยมันจะปรับกระแสให้เรานะครับแล้วมันก็จะเพิ่มพอปรับกระแสมันก็จะไปเพิ่มปรับกระแสปรับแรงดันอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะส่งผลให้เจ้าตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยหมุนเร็วหมุนช้านะครับทีนี้นอกจากปรับความเร็วหมุนเร็วหมุนช้าได้แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเพราะว่ามันใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องไหมถ้าเราต้องการที่จะกลับทางหมุนมันด้วยล่ะเราจะมาใช้ตัวรีเลย์แบบตัวเมื่อก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แล้วเนอะมันต้องใช้วงจรอีกหนึ่งวงจรนะครับที่ใช้ในการกลับทางหมุนของมันนะครับซึ่งวงจรนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาจะเรียกมันว่าวงจรไฮบริดนะครับ H bit นะครับเพราะมันเหมือน H เห็นไหมการต่อก็ต่อเหมือน H เนี่ยก็คือมีสวิตช์คอนโทรลด้วยกันอยู่4ตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าต้องการให้มันหมุนไปทางนี้ก็ให้สวิตช์ตัวนี้ออนสวิตช์ตัวนี้ออนมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านแบบนี้มันก็จะหมุนนะครับทีนี้ก็ต้องดับตัวนี้ดับตัวนี้แล้วก็ทำให้ตัวนี้ออนตัวนี้ออนนะครับมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งมาทางนี้ทำให้มันกลับทางหมุนนะครับทีนี้จากที่เราศึกษามานะครับเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ข้างในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เขาก็เลยใช้ทรานซิสเตอร์นะใช้ทรานซิสเตอร์มาคอนโทรล on off on off นะครับประมาณนี้นะอาจจะใช้สัญญาณเพลามาคอนโทรล on off นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือจากตรงนี้นะน่ากลัวที่สุดคือตรงนี้ครับเนี่ยชุดนี้นะครับห้ามให้ชุดนี้กับชุดนี้ออนพร้อมกันถ้าออนพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าออนพร้อมกันปุ๊บไฟมันวิ่งมาอย่างนี้เลยครับช็อตนะครับช็อตนะครับหรือตัวนี้ทำกับตัวนี้พร้อมกันนะครับมันก็จะมีไฟตรงนี้วิ่งมาอย่างนี้ช็อตอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น หลักการก็ห้ามให้มันไอตัว TR นะครับทันที่เตอร์ตรงกันอย่างเงี้ยทำงานพร้อมกันนะครับไม่งั้นเสียหายแน่นอนนะครับโอเคนะหลักการก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาวงจรทั้งหมดเนี่ยนะครับออกแบบเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ให้เราใช้งานนะครับซึ่งการใช้งานแบบนี้เราก็แค่ต่อนะครับต่ออินพุตต่อสัญญาณแหล่งจ่ายเข้าไปนะครับต่ออะไรครับต่อตัวเข้าตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับforward reverse อะไรต่างๆแล้วก็ปรับโวลูมเอาต้องการความเร็วอะไรประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้คอนโทรลในเรื่องของเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองหรือว่าเจ้าตัว PLC เองแล้วแต่เนี่ยเราจะใช้ชุดแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้ชุดสำเร็จที่เป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าตัว DC Motor Controller นะครับชุดนี้จะเป็นชุด Controller เลยให้เราเอาไปใช้งานนะครับกับตัวควบคุมของเราอาจจะใช้ PLC ใช้กับ Microcontroller เองแล้วแต่นะครับซึ่งมันมีหลายแบรนด์หลายเจ้าเลยนะบางเจ้าก็เอาชุดนี้นะครับใช้ได้ทั้ง forward reverse นะครับบางเจ้าอย่างของ Festo เนี่ยก็ใช้ forward reverse นอกจากนั้นก็คือยังปรับสปีดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ซื้อชุดเดียวก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนะครับปรับสปีด forward reverse นะครับได้นะครับแล้วก็น่าใช้นะครับเพราะว่าเราก็เอาชุดตัวเทอร์มินอลตรงนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวมอเตอร์ไปต่อแรงจ่ายไปต่อเข้าตัว PLC หรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อะไรของเรานะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานท่านก็ก่อนต่อนะท่านต้องไปเปิด Data Sheet นะครับของแต่ละตัวของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับว่ามันต่ออย่างไรที่เหลือก็เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการแค่นั้นเองนะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมก็แค่ต้องการสื่อสารเรื่องของหลักการทำงานของ DC Motor แล้วก็วิธีการควบคุมแค่นั้นนะครับให้ท่านทราบนะครับก็หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจในหลักการทำงานของ DC Motor แล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้เราใช้เป็นชุด DC Motor Controller แบบนี้เลยนะครับเพราะมันควบคุมง่ายนะครับถ้าผมมีของนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำอีกคลิปหนึ่งให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็เขียนโปรแกรมกันดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ